ุณเคยได้ยินใครพูดแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับหรือว่าตัวคุณเองก็เคยคิดมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวกันเถอะเดี๋ยวรอถูกหวยกันเถอะจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆบ้านสวยๆสักหลังนึงซื้อรถซุปเปอร์คาร์มาจอดไว้ประดับบ้านหน่อยจะได้ทำให้คนเห็นว่าเราก็นี่แหละคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะบินเที่ยวตอนไหนก็บินได้เลยเที่ยวรอบโลกไปเลยจะได้อิ่มหนำสำราญสักทีอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเที่ยวตรงไหนก็เที่ยวอยากจะนอนตรงไหนก็นอนอยากได้อะไรก็ซื้อไม่ต้องคิดมากเงินเหลืออยากหยุดงานทำก็หยุดเลยมาใช้ชีวิตกับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวสักปีถึง2ปีแล้วมันจะเป็นไรเที่ยวกันยาวๆไปเลยอยากจะ move out ที่ทำงานเบื่อแล้วไม่อยากจะไปทำงานแบบชีวิตที่จำเจอีกแล้วไม่ต้องรีบตื่นเช้ากระเสือกกระสนไปสแกนนิ้วเข้าทำงานเช้าและเย็นเบื่อสุดๆอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆอีก 2-3 เดือนก็ทำได้เลยเงินเหลือๆคุณว่าชีวิตแบบนี้ดีไหมครับแต่ในชีวิตจริงนะครับมันไม่ใช่ง่ายแบบนั้นนะสิครับมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะถูกหวยได้มีชีวิตสุขสบายแบบนี้หลายคนก็เฝ้ารอซื้อหวยขอพรขอให้ถูกหวยขอให้สุขสมหวังแต่ก็รู้ทั้งรู้นะครับว่าซื้อมาตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ก็ไม่เคยถูกรางวัลที่1เลยสักทีบางคนนะครับก็ซื้อเลขซื้อหวยมาตั้งนานนะครับมันก็ไม่ถูกสักทีนะครับมันก็มีบ้างครับที่รู้สึกสิ้นหวังครับอยากจะเห็นทางแสงสว่างครับอยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับและไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอยากจะสำเร็จเห็นภาพตัวเองนะครับได้รับสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นให้ครบทุกอย่างก่อนที่จะจากโลกนี้ไปถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณคือผู้โชคดีครับคุณได้เจอลายแทงสมบัติในคลิปนี้แล้วครับผมมีเรื่องหนึ่งครับจะเล่าให้คุณฟังครับรับรองว่าเมื่อคุณฟังจบนะครับคุณจะเห็นแสงสว่างครับว่าคนสำเร็จเขาคิดกันยังไงเขาทำกันยังไงไม่เกี่ยวด้วยนะครับว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นเพศอะไรนะครับแค่คุณมีใจล้วนๆและลงมือทำอย่างนะครับมีเป้าหมายนะครับรับรองว่าสิ่งที่คุณปรารถนามากมายจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนครับงั้นไปฟังกันดูนะครับผมนะครับได้หยิบเนื้อหาจาก1บทครับจากหนังสือ Chicken Soup for the Soul นะครับผู้เขียนนะครับคุณแจ็คแคนฟิลด์และคุณมาร์ควิกเตอร์แฮนเซนครับรับรองว่าเนื้อหาในนี้นะครับจะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจและได้รับนะครับแผนที่นำทางนะครับในการที่คุณจะไปลงมือทำอะไรสักอย่างและให้ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้ครับจากบทที่ชื่อว่าจงขอและคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามปรารถนานะครับด้วยการที่คุณลงมือทำตามคนที่สำเร็จครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ EP 76แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจช่องนี้เสมอมานะครับแล้วก็ทำให้ผมนะครับมีพลังในการทำคอนเทนต์ดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังครับหากคุณนะครับเพิ่งฟังคลิปนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับขอช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปออกมาเยอะๆด้วยนะครับเพื่อจะได้แชร์สิ่งดีๆให้กันและกันครับเพราะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยนะครับรับรองครับว่าคุณจะได้รับความรู้ใหม่ๆครับเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันครับยิ่งคุณนะครับมีความรู้และมีทักษะเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับทั้งงานและเงินนะครับจะวิ่งมาหาคุณเยอะตามมากเท่านั้นครับเพราะการลงทุนเวลากับความรู้นะครับไม่เคยทำให้ใครขาดทุนครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะแชร์ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับพอผมอ่านจบเนี่ยผมรู้สึกมันสร้างแรงบันดาลใจให้อย่างมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของหญิงสาวครับที่อายุน้อยมากครับเพียงแค่7ขวบครับและสามารถหาเงินได้มากกว่า 80,000 ดอลลาร์จากการขายคุกกี้เนตรนารีนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเธอมีนามชื่อว่านะครับมาคิต้าแอนดรูครับมาคิต้านะครับเป็นเด็กผู้หญิงครับที่แสนขี้อายครับและเธอนะครับได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นเครื่องขายคุกกี้อันทรงพลังครับเมื่อเธอนะครับอยู่ในวัยที่13ปีครับได้ค้นพบเคล็ดลับการขายขณะเดินเคาะประตูขายตามบ้านหลังเลิกเรียนครับมันเริ่มต้นนะครับจากความปรารถนาครับ
ความปรารถนาที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าครับสำหรับมากิต้านะครับและแม่นะครับผู้ทำงานเป็นบริกรในนิวยอร์กนะครับหลังนะครับสามีทิ้งไปตอนมากิต้านะครับตอนอายุแค่8ขวบครับความฝันของทั้งคู่คือการที่ว่าท่องเที่ยวรอบโลกครับแม่นะครับจะขยันทำงานเพื่อหาเงินมากพอส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัยครับแม่บอกนะครับในวันหนึ่งนะครับว่าลูกจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทำงานหาเงินเยอะๆนะลูกเพื่อพาเราสองคนไปเที่ยวรอบโลกตกลงไหมจ๊ะด้วยเหตุนี้นะครับขณะที่มากิต้าอายุได้13ปีนะครับเมื่อเธออ่านเจอในนิตยสารเนตรนารีว่านะครับเนตรนารีผู้ขายคุกกี้ได้มากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเดินทางรอบโลกแบบออกค่าใช้จ่ายให้ทั้ง2ใบเธอก็ตัดสินใจเลยนะครับว่าจะขายคุกกี้เนตรนารีให้ทุกคนที่ขายได้และจะขายให้ได้มากกว่าทุกคนในโลกอยู่เสมอทว่านะครับความปรารถนาเพียงอย่างเดียวมันยังไม่พอครับมากิต้านะครับรู้ว่านะครับเธอต้องมีแผนเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงครับเธอนะครับแต่งตัวให้เหมาะสมทุกครั้งสวมเครื่องแบบอย่างมืออาชีพครับป้าของเธอแนะนำว่าเมื่อหนูกำลังทำธุรกิจก็แต่งตัวให้เหมือนกำลังทำธุรกิจสวมเครื่องแบบเนตรนารีไปเลยเวลาขึ้นไปหาคนตามตึกตอน 4:30 หรือ 6:30 โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์นะให้ขอคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ๆจงยิ้มอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามสุภาพเข้าไว้และอย่าขอให้ใครช่วยซื้อคุกกี้จงขอให้เขาช่วยบริจาคในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมันก็มีการแข่งขันเป็นเรื่องปกติครับเนตรนารีคนอื่นๆอีกมากมายนะครับก็คงอยากไปเที่ยวรอบโลกเหมือนกันครับเนตรนารีคนอื่นนะครับน่าจะมีแผนการเช่นกันนะครับแต่มีเพียงนากิต้าเท่านั้นครับที่แต่งเครื่องแบบออกไปทุกวันครับหลังเลิกเรียนครับพร้อมที่จะขอให้ผู้คนช่วยบริจาคให้ความฝันของเธอครับและขอไปเรื่อยๆครับไม่ยอมหยุดครับเธอจะชอบพูดว่าสวัสดีค่ะหนูมีความฝันอย่างหนึ่งนะคะหนูกำลังหารายได้ไปเที่ยวรอบโลกกับแม่ค่ะด้วยการขายคุกกี้เนตรนารีค่ะเธอนะครับจะยืนพูดอยู่ที่หน้าประตูนะครับอยู่เสมอครับและก็พูดอีกว่าคุณอยากช่วยบริจาคด้วยการซื้อคุกกี้สักโหล2โหลไหมคะปีนั้นครับมากิต้าขายคุกกี้เนตรนารีได้ถึง 3,526 กล่องครับและได้รับรางวัลตั๋วเที่ยวรอบโลกด้วยนะครับตั้งแต่นั้นมาครับเธอขายคุกกี้เนตรนารีได้มากกว่า 42,000 กล่องครับได้ขึ้นพูดในงานประชุมนักขายทั่วประเทศครับแสดงภาพยนตร์ของดิสนีย์เกี่ยวกับการผจญภัยของเธอด้วยนะครับและนะครับร่วมเขียนหนังสือขายดีที่ชื่อว่า How to Sell More Cookies Condos Car Dealers นะครับ Computer and Everything Else นะครับมากิต้านะครับไม่ได้ฉลาดกว่าและกล้าแสดงออกมากไปกว่าคนอื่นๆนะครับหลายร้อยหลายพันคนครับที่มีความฝันของตัวเองครับไม่ว่าจะอ่อนวัยหรือสูงวัยก็ตามนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือมากิต้าได้ค้นพบเคล็ดลับในการขายนั่นคือขอและก็ขอครับคนจำนวนมากนะครับล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นด้วยซ้ำครับผมว่านะครับเคล็ดลับมันอยู่ในตอนนี้ครับเพราะไม่ได้ขอในสิ่งที่ตนต้องการครับความกลัวคำปฏิเสธทำให้หลายคนครับปฏิเสธตัวเองและความฝันของตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมีโอกาสปฏิเสธครับไม่ว่าเรานะครับกำลังจะขายอะไรก็ตามนะครับและคนทุกคนครับก็ล้วนขายบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับคุณกำลังขายตัวคุณเองอยู่ทุกวันครับทั้งขายในโรงเรียนขายให้เจ้านายของคุณขายให้เพื่อนใหม่ที่คุณพบเจอมากิต้าก็เช่นกันครับในวัยเพียงแค่14ปีกล่าวไว้นะครับว่าแม่ของหนูเป็นบริกรแม่ขายเมนูพิเศษประจำวันนายกเทศมนตรีและประธานาธิบดีที่อยากได้คะแนนเสียงก็กำลังขายอะไรบางอย่างครับคุณครูคนหนึ่งที่หนูชื่นชอบคือครูเซพินนะครับเธอทำให้วิชาภูมิศาสตร์น่าสนใจครับและนั่นก็คือการขายขนานแท้ครับหนูเห็นการขายอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มองไปการขายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกทั้งใบค่ะคุณผู้ฟังครับการขอในสิ่งที่คุณต้องการนะครับต้องอาศัยความกล้าครับความกล้าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่กลัวนะครับแต่มันหมายถึงการทำในสิ่งที่ต้องทำครับแม้จะรู้สึกกลัวและอย่างที่มากิต้าได้ค้นพบครับยิ่งคุณขอมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งง่ายขึ้นและสนุกขึ้นเท่านั้นครับครั้งหนึ่งครับ
ขณะที่มาคิต้านะครับออกรายการสดทางทีวีนะครับผู้ผลิตรายการตัดสินใจมอบคำท้าในการขายที่ยากที่สุดที่หินที่สุดให้กับมาคิต้าครับเธอต้องขายคุกกี้เนตรนารีให้กับแขกรับเชิญอีกคนในรายการครับมาคิต้าก็ได้ถามไปเลยนะครับว่าคุณอยากช่วยบริจาคด้วยการซื้อคุกกี้เนตรนารีสักโหลหรือ2โหลไหมคะเธอถามคนโดนถามนะครับก็ตอบว่านะครับคุกกี้เนตรนารีงั้นหรือฉันไม่ซื้อคุกกี้เนตรนารีอะไรทั้งนั้นแหละเขาตอบฉันน่ะเป็นพัสดีเดือนจำกลางฉันต้องคุมนักโทษข่มขืนหัวขโมยอาชญากรนักจี้ปล้นและพวกทารุณเด็ก 2,000 คนเข้านอนทุกคืนมาคิต้าโต้กลับทันทีอย่างใจเย็นนะครับคุณคะถ้าคุณรับคุกกี้เนี่ยพวกนี้ไปกินบ้างนะบางทีคุณอาจจะไม่ใจร้ายกลาดเกลี้ยวและฉุนเฉียวมากขนาดนี้นะคะและคุณคะหนูคิดว่าน่าจะดีถ้าคุณนำคุกกี้พวกนี้กลับไปแจกนักโทษทั้ง 2,000 คนของคุณด้วยนะคะมาคิต้าร้องขอแล้วพัสดีก็เซ็นเช็คครับเนื้อหาในบทนี้นะครับผมมองภาพว่าก็ให้เกี่ยวกับแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยแล้วก็ให้มุมมองความคิดของเราได้ด้วยนะครับว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยต้องมีแรงปรารถนาที่มากกว่าความกลัวครับถ้าเรามีความกล้าและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่างมีวินัยนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ครับและมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับถ้าเราเป็นคนที่นะครับลงมือทำและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับลงมือทำอย่างมีวินัยสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรียนรู้แก้ไขล้มเหลวปรับปรุงผมมองภาพว่าสามารถสำเร็จได้กันทุกคนครับก็เพียงแค่เรามีความชัดเจนครับอย่างเช่นถ้าหากคุณอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถใหม่นะครับก็ให้ระบุไปเลยนะครับว่าบ้านที่เราอยากได้เป็นแบบไหนสไตล์ไหนราคากี่บาทรถซุปเปอร์คาร์อยากได้ราคากี่บาทชอบแบบไหนให้เขียนตัวเลขไปเลยครับและหลังจากนั้นก็ลองมาดูว่านะครับเราควรทำอาชีพอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้ตัวเราไปให้ถึงเป้าหมายของเราได้และได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการครับถ้าหากพี่ๆน้องๆนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมแค่หยิบยกมาแค่1บทเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายบทครับที่น่าสนใจครับมีหลายเรื่องครับและหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่โด่งดังมากๆเลยนะครับผมแนะนำเลยครับว่าควรมีติดไว้ที่บ้านครับเพราะมันจะทำให้คุณได้แรงบันดาลใจในการลงมือทำหลายๆอย่างหลายๆเรื่องและสามารถเอาเนื้อหาความคิดต่างๆของคนที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้กับชีวิตได้ด้วยครับและหากคุณผู้ฟังนะครับอยากจะนะครับแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลดีๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับแบ่งปันความรู้ให้กันและกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องไว้นะครับและตอนนี้ครับคุณอยู่กับช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิต Podcast ครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ